ี้มูถ่ายเองทั้งหมดเลยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god คนเคยได้ยินคำว่าอะไรวะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไหมทุกคนดูความมิราเคิลของมิราเคิลฟินิชคูชั่นดูสองฝั่งนี้เฮ้ยคือเป็นคูชั่นของ The Face Shop ที่แบบมันกบทีเดียวเนียนไม่ต้องมีคอนซีลเลอร์ไม่ต้องใดๆคือแบบปุ๊บทีเดียวแล้วแบบหน้าเนียนอ่ะรุ่นมิราเคิลฟินิชเนี่ยที่แบบแพ็กเกจจิ้งสวยๆ The Face Shop มันมีทั้งหมด6สูตรแต่ว่าสูตรที่เราเลือกเป็นสูตร BB Powder Perfection เป็นสูตรที่แบบว่าBB ขายดีที่สุดอันดับ1ตลอดกาลของ The Face Shop จริงๆโมใช้คูชั่นของ The Face Shop มาหลายสูตรแล้วนะดูตรงนี้นะดูดีๆนะ1 2 3 Oh my god คือมันแบบมันธรรมชาติและที่สำคัญความเก๋ของ The Cushion คือโมไม่ได้เอาอะไรมาแล้วนะคอนซีลเลอร์ BB Base อะไรอย่างงี้ไม่ได้เอามาเลยเอามาแค่คูชั่นอย่างเดียวเรารู้สึกว่าทั้งทริปเกาหลีนี้เราจะต้องเลิศแน่ๆเราใช้สี203เห็นปะหน้าโนนิดคอนซีลเลอร์แบบจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบแต่งเดี๋ยวต้องรีบเข้าอิมิเกชันแล้วเดอะไซด์ทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนไม่อยากดูเราแต่งหน้าหรอกเพราะฉะนั้นนะคะก็จะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็ดูฟินิชลุคไปเลยนะคะรบกวนพี่ก้านะคะช่วยฟาสต์ฟอร์เวิร์ดตรงนี้ให้ด้วยนะคะ1 2 3เสร็จแล้วเห็นไหมลุคที่ได้ธรรมชาติสุดคือพกเครื่องสำอางมาน้อยมากจริงน้อยมากแล้วเราจะอยู่ทำทริปนี้ได้ใช่ไหมได้ไหมลุคนี้ได้เนาะทำทริปเป็นธรรมชาติมากๆคุณชั้นธรรมชาติมากเลยดูสิโอ้ยน่าเนียนมากเลยโอ้ยชอบมากรีบไปเข้าอิมมิเกชันดีกว่าลืมบอกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะเราจะทำบล็อกเกาหลีกันนะคะซึ่งเป็นการเที่ยวเกาหลีครั้งแรกของโมนะคะแล้วก็นั่นแหละ5วันเราดูไปดูกันว่า5วันจะเจอกับอะไรบ้างไปเลยซึ่งโยเรายังไม่ได้เปิดคลิปเลยวันเราจะบอกว่าเรามาเกาหลีนะคะมาเที่ยวมั้งมาออกงานอะไรเงี้ยมีป้ายตัวแทนนะคะไทยแลนด์นะคะ Baby Monjiko นี่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขาจัดที่นั่งยังไงเรานั่งแบบนี่คือเวทีและนี่คือหลังรู้สึกว่านั่งตรงนี้มีแรงกดดันสูงมากคือว่าทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่จะอาจจะเล่นโทรศัพท์อะไรก็ทำไม่ได้นะคะเซ็งมากคนมันจะได้กินจริงๆแล้วโอ้ my god ดูคนอื่นสิโอ้คนอื่นดูน่ากินมากแล้วดูของเราโอ้โหน่ากินมากอาหารว่างอาหารว่างจริงคือพี่คนนี้ค่ะเขาไปติ๊กในเช็คลิสต์ว่า no beef นะคะแล้วเขาก็เลยได้เป็น vegetarian ไปเลยจะเป็น vegetarian อัตโนมัติคนอื่นกินกุ้งพี่เขากินดอกบัวต้ม steam US rib eye โอ้โห tofu steak แต่ว่าอ่ะโอเค1มื้อ clean clean อ่ะทีม vegetarian ปลานี่คือวิธีกินที่ถูกต้องนะคะคือเอากุ้งออกมาแล้วก็
เขี่ยๆซอสออกให้หมดเพราะว่าซอสเนี้ยรสชาติที่ดูดาวอร่อยไหมคะไปเรื่อยๆก็โอเคนะจริงเหรอลองยินก็ชมว่าเขาอร่อยจริงก็ได้อร่อยไหมไม่ใช่ไหมคะว่าผลไม้ที่เกาหลีมากสวัสดีวันที่2ความพีคของวันนี้อยู่ตรงที่ว่าเขานัด10โมงเช้าเว้ยแล้วแบบคือนาฬิกาปลุกไม่ปลุกอ่ะแล้วเราตื่น 9:40 น.อ่ะคือเราแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบพูดในใจว่าแม่งตายแล้วทำยังไงดีเพราะว่ามันแบบมันเหลือเวลาแค่20นาทีในการทำทุกอย่างไม่ว่าจะแบบว่าแต่งหน้าอาบน้ำแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือจริงๆแล้วเมื่อคืนน่ะไปกินหมูย่างเกาหลีต่อเว้ยแต่ว่าผมยังไม่ได้สระแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วคือแบบสระผมไม่ทันแล้วก็เลยฉีดแดชมูชึ๊ดๆรัวๆแล้วสุดท้ายก็มาได้ทันเวลาอยากจะขอบคุณใครวะขอบคุณตัวเองนี่แหละขอโทษนาฬิกาเลยมั้งนาฬิกาปลุกเราไม่ตื่นหรือว่าเราแอบเผลอขึ้นมาตื่นแล้วแบบแอบเผลอขึ้นมาปิดนาฬิกาเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันวันนี้นะคะเอาวันนี้ก็จะเป็นทุกคนถามว่าไม่หนาวหรอไม่มีเวลาเปลี่ยนแล้วคือใส่ได้ชุดไหนก็คือชุดนั้นเลยวันนี้เรามาลอตเต้เวิลด์ค่ะก็คือเป็นสวนสนุกนะคะไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่ากี่โมงคะ 9:45 ทำไมตื่น 9:20 พอดีนอนต่อโอ้ยอยากเล่นเครื่องเล่นอะเล่นอะไรอะเดอะมอลล์บางแคใช่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเดอะมอลล์นะคะอันนี้ก็น้องมินนะคะถามคนอื่นว่าไม่หนาวหรอแล้วดูตัวเองใส่เฮ้ยเราลืมเปลี่ยนเลนส์นะมันมองไม่เห็นหน้าเราโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่มินเราลืมเปลี่ยนเลนส์You are so lucky. Wow. รางวัลที่หนึ่ง This is a first prize. Yeah. เฮ้ยไม่งั้นทำปุ๊บปีล้านโมนะเฮ้ย Thank you so much. One million. เอ็กมาร์ทโมนะ Introduce yourself. Hello. Nice to meet you. Excuse me. I have something to ask you. I got like 1 million won to do a hair stylist, but I have no time. Right, we have no time. During the trip? Yes, because we are going back on Friday. Yeah. And when they say that tomorrow they are free, I can go tomorrow at 10. เขาไม่เปิดให้เราไปทั้งหมดอ่ะเราจะทำยังไงดีเราจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะเราจะต้องให้คนอื่นเราจะต้องไปทำผมให้ได้เพราะว่าตอนนี้ผมเราต้องการการดูแลมากแล้วเขาจะไม่ทำผมเราเละใช่ไหมใช่สิต้อง1 ล้านวอนแหละเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะเว้ยห้องพักวู้มีมินิบาร์ด้วยมีไมโครเวฟด้วยนี่คือทางเข้าห้องน้ำตึ๊ดมีเครื่องซักผ้าด้วยนะเมื่อกี้เห็นอยู่นี่มีเครื่องซักผ้าด้วยไหนดูวิวสิโอ้มีโซฟาด้วยนะคะมีวิวด้วยว้าวปวดฉี่ไปฉี่ก่อนสวัสดีวันนี้วันที่3แล้วนะคะก็เราก็มากินข้าวกำลังจะกินข้าวกลางวันกันเมื่อเช้าก็ไปอะไรนะไอที่มันเป็นงานอะไรที่แบบจับฉลากอะไรเงี้ยแล้วที่เราได้รางวัลแล้วตอนนี้ก็กำลังเซ็งๆอยู่ว่าไอรางวัลที่ได้เนี่ยเงิน1ล้านเนี่ยสงสัยไม่มีโอกาสได้ใช้โคตรเซ็งเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือซะว่าเหมือนไม่เคยได้มาก่อนอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวก็ไปกินข้าวกันไม่รู้ว่าเขาจะพาไปกินอะไรเหมือนกันนะคะวันนี้รอดูอ่า
ะเราต้องเดินขึ้นไปตรงนี้มันชันมากดีนะที่ว่าไม่ได้ใส่ส้นสูงมาร้านอะไรวะเฮ้ยนี่คือร้านอาหารนี่นะคะนี่คือคาเฟ่ที่เราที่ยังไม่ได้กินสักทีมานั่งนานมากๆแล้วนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมจะไปไลน์ช็อคอัฟเตอร์อร่อยก็ได้คำซ้ำมีตา thank you ทำไมมันตัวเล็กแบบนี้อ่ะเฮ้ยนี่กล้างเหรอเฮ้ยมันใส่น้ำแข็งนี่มาใช่มันใส่น้ำแข็งมันใส่น้ำแข็งมางูมันเย็นเย็นอันนี้ใส่น้ำเขาเวฟเป็นคนที่เนี่ยชอบกินซุปเย็นใช่ปะไม่กินเองกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะโอ้โหนี่ดูว่ากุ้ง lobster เจ้าลับนี่ค่ะหิวยังไม่รู้สึกว่ามันอร่อยเลยอ่ะน้อยที่ไหนวะอาหารไทยไม่เกือบเบสว่ะอาหารไทยอาหารลาวน้อยมากมันกินทั้งเปลือกปะเนี่ยเพราะว่ามันต้องแก่นะเพราะว่าถ้าแก่แล้วจะไม่มีเนื้ออยู่ข้างในแล้วเออว่าเหมือนปูทอดโอ้ยมาเรามาชิมอันนี้พร้อมกันดีกว่าแม่คะทำน้ำแข็งตกใส่ลงไว้หรือเปล่าไม่ใช่คือเขาเวฟแล้วมันเย็นไม่ทันเขาก็เลยต้องใส่น้ำแข็งอร่อยคือผักมันยังไม่สุกเลยสักนิดเดียวไม่มันเป็นผักสดไงมันเป็นผักสดแล้วมึงมาใส่น้ำทำไมอ่ะเฮ้ยอย่าพูดเยอะชิมเลย1 2กินพร้อมกันค่ะไม่ได้จริงเหมือนกินอ้วกเด็กเข้าไปอ่ะมันเหมือนชิมสักกระเบือนเลยผักสดเอามาแช่ในน้ำ and we have to try to explain แบบว่าคุณพระคุณตู่คะวันนี้นะคะเรามาที่ไลน์ค่ะทำไมพูดแล้วมันไม่น่ามาทำไมพูดที่ไลน์ค่ะวันนี้เรามาที่ไลน์เทรนด์ค่ะขอดีใจมากนะเด็กขอดีใจมากคาเฟ่ว่ามีของกินไม่มีค่ะฟู้ดชั้นสามมีของกินเดี๋ยวเขาจะมีบัลเชอร์ให้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปฟู้ดก่อนเลยตามเจนแล้วก็ได้ทำการตั้งนะคะคุณน้องลายนะน้องบราวน์น้องบราวน์แบบคริสต์มาสด้วยโอ้ยน่าจะโอ้ยวันนี้คือที่วางน้ำเขาไม่ให้เอาน้ำเข้าเลยเอาวิ่งเข้าไปแล้วมิชชี่มิชชี่ Line Friends เย้มีอะไรข้างในอ่ะอยากรู้จังเดี๋ยวไว้ไปแกะเฮ้ยมันคือแพนเค้กน้องหมีใครจะไปกล้ากินเธอล่ะฮะกี่บาท6ชิ้น100บาทใช้ได้อยู่เลยราคาเดินหนีดีกว่าเราไปดูอย่างอื่นดีกว่ามีเบเกิลมีช็อกโกแลตมูสน่าสนใจไส้กรอกหน้ามีอุ้ยบ้างว้าวอันนี้เป็นไอติมกูคิดไอติมดีกว่าไอติมมีรสอะไรบ้างมีบราวน์ช็อกโกแลตโคลี่มิลค์ไอซ์บาร์แล้วก็มีอันนี้เป็นพาชชั่นฟรุตกินอันนี้ดีกว่าน่าจะถ่ายรูปสวยดีนี่กินได้เลยป่ะเท่าไหร่อ่ะ 3,500 ใช่ก็ประมาณ100กว่าบาทอ้าวไหนน่ารักจังเลยดูสิso cute ถ่ายรูปกับน้องไอติมดีกว่าล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 ามิวเซียมมาทำไมคือเราเอาเข้ามาใกล้ปากว่าเราจะกดว่าเรารู้สึก cool right ไม่สนุกแล้วตอนนี้เพราะว่ามันแบบมันปวดหัวเว้ยแล้วมันก็นอนน้อยเว้ยก็เลยมึนๆอยู่ตอนนี้เว้ยแต่ว่ามันจะดีด้วยแล้วก็บ่นคนเดียวแล้วคนอื่นก็งงเว้ยอุ้ยสวยมากไม่สนุกอุ้ยสวยมากสวยมากเลยสวยมากทำไมสวยขนาดนี้ล่ะมาบ่นต่อนะตอนนี้รู้สึกมือจะขาดคือเราเป็นคนขี้บ่นไงเราก็จะบ่นไปเรื่อยเรารู้สึกว่ามันมือจะขาดเลยจริงๆหนักมากเหนื่อยมาก
ันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็กลับแล้วตาเลอะด้วยเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยวันนี้กินข้าวไปทั้งหมด1มื้อนี่ก็คือเวลาเที่ยงคืน33แล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เลยซื้อมาม่ามาแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่อยากกินแล้วเพราะมันดึกมากคงจับน้ํานอนเลยเฮ้ยวันนี้กินข้าว1มื้อบ้าไปแล้วแล้วแบบเดินเยอะมากเดินเป็นชั่วโมงอ่ะวันนี้กูนายเจอกันพรุ่งนี้เด้อสวัสดีวันที่5นะคะวันนี้จริงๆแล้ววันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายที่เราต้องอยู่ที่นี่แต่เราเปลี่ยนใจเพราะเราอยากเที่ยวต่อเพราะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเราก็เลยทิ้งตั๋วซื้อตั๋วใหม่นะคะแล้ววันนี้เราจะมีไกด์ที่จะพาเราไปเที่ยวนะคะชื่อว่าอะไรคะไม่พูดอะชื่อว่าอะไรทุกคนรู้หมดแล้วจากวันนั้นน่ะที่พาเดินมือชื่ออะไรคะชื่อลีโอนะคะหรือว่าเรียกซะว่าพี่ลีหญิงลีนะคะห้องน้ำไม่มีกรล็อกประตูฮัลโหลทำยังไงอะแล้วทำยังไงอะคนมันก็เจอได้โอ๊ยแสดงว่าขอท้าเลยก่อน